แกะรอยผลประโยชน์มหาศาลในอัฟกานิสถานนะครับหลายท่านอาจจะเห็นแล้วว่าเหตุการณ์อัฟกานิสถานที่ตาลิบันเนี่ยเข้ามายึดครองเนี่ยมีความเป็นมาที่ซับซ้อนมากมายมีการเจรจาสันติภาพกับหลายประเทศนะครับอย่างตาลิบันเนี่ยมีการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกามาก่อนมีการหารือกับจีนมีการไปที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อตกลงสันติภาพกับหลายๆฝ่ายนะครับแต่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันให้ลงลึกไปกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะนำมาว่าทำไมอัฟกานิสถานถึงเปลี่ยนไปทำไมตาลิบันถึงจะเปลี่ยนไปและยอมเปิดรับต่างชาติมากขึ้นอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทราบกันก็คืออัฟกานิสถานเนี่ยมีการประเมินว่าในอัฟกานิสถานเนี่ยมีสายแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง3ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ100ล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยงบประมาณประจำปีเนี่ยถึง30ปีเลยนะครับซึ่งหากการเมืองสงบนะครับแล้วก็อัฟกานิสถานเนี่ยสามารถกลับมาเปิดประเทศนะครับก็จะมีการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาทำสัมปทานเมืองแร่จะช่วยทำให้อัฟกานิสถานเนี่ยพลิกฟื้นนะครับจากประเทศยากจนเนี่ยกลายมาเป็นประเทศที่มีฐานะในระดับหนึ่งเลยเราลองดูกันนะครับตามแผนที่เราจะเห็นเลยว่าอัฟกานิสถานเนี่ยมีสายแร่อยู่มากมายทั้งประเทศเลยทีนี้ลองมาดูนะครับภูมิรัฐศาสตร์ของอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานเนี่ยไม่มีทางออกทะเลนะครับจึงต้องพึ่งเพื่อนบ้านอย่างอิหร่านแล้วก็ปากีสถานในขณะเดียวกันนะครับหากจะไปเชื่อมทางตอนเหนือเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องไปเชื่อมกับเส้นทางสายไหมใหม่หรือว่าโครงการวันเบลวันโรดของจีนก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลอัฟกานิสถานเดิมเองก็ได้มีการหารือกับทางจีนมาตลอดในเรื่องของโครงการวันเบลวันโรดซึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลตาลิบันแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คงยังดำเนินต่อไปขณะที่ท่าทีของจีนนะครับก็เป็นไปลักษณะว่าให้การหนุนหลังเรื่องเศรษฐกิจในอัฟกานิสถานหากว่าตาลิบันเนี่ยปกครองได้อย่างสันติแล้วก็ไม่ส่งเสริมกลุ่มก่อการร้ายให้มาแว้งกัดจีนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ซินเจียงและจีนเองก็ให้คำมั่นนะครับว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลตาลิบันใหม่หากว่าตาลิบันเนี่ยทำตัวอยู่ในหลักการที่ควรจะเป็นด้านสหรัฐเองก็ไม่ได้มีท่าทีแข็งก้าวเหมือนในอดีตนะครับนายเนทไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยออกมาระบุเลยว่าหากตาลิบันเนี่ยสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีแล้วก็ไม่ยุ่งกับกลุ่มก่อการร้ายได้เนี่ยสหรัฐเองก็พร้อมที่จะทำงานร่วมมือกับรัฐบาลอัฟกานิสถานที่นำโดยตาลิบันเช่นกันนอกจาก2ประเทศมหาอำนาจแล้วนะครับกาตาร์เองเนี่ยซึ่งเป็นคนกลางที่ช่วยให้เกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและตาลิบันเองเนี่ยก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและหากว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเข้าไปลงทุนในอัฟกานิสถานแต่ตาลิบันเนี่ยยังปกครองแบบเดิมโดยการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะสุดโต่งเนี่ยมันก็จะทำให้การเมืองไม่สงบเพราะจะมีคนเนี่ยต่อต้านตลอดเวลาดังนั้นตาลิบันจึงต้องรับรองนะครับความสงบทางการเมืองเนี่ยให้กับนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียปากีสถานอิหร่านกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาสันติภาพหรือแม้กระทั่งชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งลึกๆแล้วเขาอาจจะมีดีลข้างหลังกันก็ได้อันนี้เราเองก็ไม่ทราบสุดท้ายนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าผลประโยชน์ในอัฟกานิสถานเนี่ยมีมหาศาลนั่นคือสาเหตุว่าทำไมต่างชาติเนี่ยต่างหมายปองที่จะเข้ามาพัฒนาการเมืองและต้องการให้อัฟกานิสถานเนี่ยมีความสงบแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งเพราะว่าหากตาลิบันเนี่ยปกครองได้อย่างสงบสุขเนี่ยแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งเนี่ยก็ย่อมจะทำให้อัฟกานิสถานเนี่ยกลายเป็นประเทศที่น่าจับตาของนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกครับฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัฟฟอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสำหรับท่านใดนะครับที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัฟฟอร์ไทยสามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ